โรงพยาบาลน่านครับแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังการใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคนะครับหลังมีผู้ใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาดทยอยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องครับนายแพทย์พงเทศวงวัชรภัยบูรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านระบุว่าเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ป่วยเข้ามาบำบัดอาการติดกัญชา4คนครับขณะที่เดิมนั้นมีผู้ป่วยจากการใช้น้ำมันกัญชาเพียงเดือนละ 1-2 คนโดยส่วนใหญ่สาเหตุที่ใช้เพราะว่าเชื่อข้อมูลเกินจริงของน้ำมันกัญชาที่เผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์อ้างกัญชามีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายอย่างจึงเกิดความเชื่อและสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าฝากคนรู้จักซื้อมาอีกต่อหนึ่งครับผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับมีโรคประจำตัวที่ไม่รุนแรงเช่นปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นประสาทหรือว่าหมอนรองกระดูกกดเส้นประสาทชนิดไม่รุนแรงแล้วก็เชื่อว่าการรับประทานน้ำมันกัญชาจะทำให้หายขาดจึงทดลองใช้และมีผลตามมาครับกัญชาเนี่ยนะครับยังแนะนำให้ใช้กับกรณีทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งอาจจะได้แก่โรคที่เรียกว่าปอดประสาทอักเสบนะครับหรือว่าโรคปอดประสาทเสื่อมแข็งนะครับโรคอาการปวดที่ไม่สามารถบรรเทาเบาบางได้ด้วยยาแผนปัจจุบันนะครับหรือว่าโรคลมชักบางชนิดที่ควบคุมด้วยยาแผนปัจจุบันไม่ได้นะครับเท่านั้นแต่โรคอื่นๆเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแล้วก็ยังไม่แนะนำให้มีการใช้เพราะว่าบางคนเข้าใจผิดว่าใช้น้ำมันกัญชาจะทำให้นอนหลับได้สบายดีนะครับแต่จากผู้ป่วยที่ได้รับกัญชามาทั้งหมดคือไม่สามารถข่มใจหลับได้แล้วก็จะมีลักษณะบางคนนะครับที่เราเจอคือมีเยาวชนบางคนนะครับทางจิตแพทย์แจ้งเตือนมาว่าเริ่มมีอาการเหมือนเป็นบ้านะครับนอกจากนี้นะครับผลการตรวจสุขภาพของทหารเกณฑ์ในจังหวัดน่านพบว่ามีผู้เสพกัญชาถึง57คนมากกว่าการเสพยาบ้าซึ่งมีจำนวน49คนแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการปอดอุดกั้นเรื้อรังเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่นะครับโดยที่กัญชานั้นมีสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทครับจัดเป็นสารที่ทำให้เสพติดได้จึงไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อนะครับในโรคที่สามารถรักษาด้วยยาปกติที่มีอยู่กรณีที่ประชาชนกังวลสงสัยครับว่ากัญชาจะมีประโยชน์ต่อโรคที่เป็นอยู่หรือไม่แนะนำครับให้ปรึกษาแพทย์ก่อนทำการรักษาด้วยกัญชาขณะที่แฟนเพจหมอมนูลลีเชเวงวงนะครับเตือนผู้ติดเชื้อ HIV ว่าอย่าใช้น้ำมันกัญชาควบคู่กับยาต้านไวรัสเพราะว่ามีงานวิจัยว่าสารในน้ำมันกัญชามีปฏิกิริยากับยาต้านไวรัสลดระดับยาต้านไวรัสบางตัวอาจทำให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสล้มเหลวห้ามหยุดยาต้านไวรัสแล้วก็ไปกินน้ำมันกัญชาแทนเด็ดขาดเพราะว่าหลังจากการหยุดยาต้านไวรัสเชื้อ HIV จะพัฒนาตัวเองให้ดื้อต่อยาต้านไวรัสที่เคยกินทำให้ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนยาต้านไวรัสเป็นสูตรใหม่ซึ่งมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิม10เท่าตัวสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขของชาติอย่างมากมาย